ที่บริเวณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนายนิพิษเกตพงพัฒน์ผู้บริหารเมืองจำลองประธานกลุ่มมินิสยาม MC พร้อมคณะคารวานไบเกอร์2พัทยาได้เดินทางเข้ามอบชุด PPE จำนวน970ชุดให้กับอำเภอบางละมุงโดยมีนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายบางละมุงพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางละมุงเข้ารับมอบชุด PPE สำหรับการจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้เนื่องด้วยกลุ่มมินิสยาม MC นำโดยประธานปุ้ยมีนโยบายในการช่วยเหลือหน่วยงานราชการองค์กรมูลนิธิต่างๆในการเข้ารักษาและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19หรือผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงชุด PPE ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส่เป็นเกราะป้องกันชั้นดีในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลังจากเสร็จสิ้นการมอบแล้วนายอำเภอบางละมุงได้กล่าวขอบคุณคณะไบเกอร์ทุกท่านทุกกลุ่มที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตที่ทุกหน่วยงานต้องการใช้ชุด PPE เป็นอย่างมากนำตัวแทนของกลุ่มมินิสยามไบเกอร์นะครับแล้วก็รวมทั้งพันธมิตรของเราไบเกอร์เมืองพัทยานะครับก็รวมทุกกับผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมกันมอบ PPE ให้กับอำเภอนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ครับต้องขอบคุณกลุ่มมินิสยามไบเกอร์และพันธมิตรไบเกอร์ทุกท่านนะครับที่ได้นำชุด PPE มามอบให้กับทางอำเภอซึ่งในส่วนนี้อำเภอก็ได้สำรวจไปยังส่วนภาคส่วนต่างๆที่มีความต้องการที่จะใช้นะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ที่เสียเรือนจำและก็ส่วนราชการต่างๆที่มีความประสงค์นะครับสำหรับการที่จะช่วยดูแลเจ้าหน้าที่และบุคลากรส่วนหน้าต่อไปครับขอบคุณครับมองตัวอย่างเพิ่มพอแล้วครับมาพอ